คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มพี่แจ็คครับจ๋าอย่างนี้ได้ไหมครับครับผมขอแก้ตัวในเรื่องแรกที่ผมเล่าได้ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นมือถือที่ผมใช้ครับมันเสียงไม่ชัดแล้วก็มันแทบจะฟังไม่รู้เรื่องอะครับแก้ตัวยังไงอะผมขอแก้ตัวเล่าตรงนี้สักไม่เกิน5นาทีได้นะครับเรื่องแรกที่เล่าเดี๋ยวนะคุณเลมเล่าเรื่องอะไรไว้นะชื่อเรื่องทั้งไปทั้งกลับครับทั้งไปทั้งกลับครับผมคืออยากจะเล่าใหม่นะผมอยากจะแทรกไว้ตรงนี้เลยครับเพราะว่าเผื่อหลายๆท่านอาจจะ อยากจะฟังเรื่องนั้นให้ชัดเจนขึ้นนะครับเอาจัดไปครับเพราะว่าตอนนั้นมือถือผมมันเก่าครับมันไม่ค่อยดีตอนนี้ผมซื้อใหม่แล้วครับครับครับได้ครับจัดไปครับเรื่องครับผมย้อนกลับไปครับเรื่องเก่านะครับเรื่องนั้นสมัยนั้นผมอายุได้10 ขวบนะครับครับก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยจะมีการตื่นตั้งแต่3-4 เพื่อจะขับรถออกไปที่ตลาดตลาดนี่ก็คือจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณ20 กว่ากิโลนะครับแม่ก็ตื่นเช้ามา3:00ก็ปลุกผมแหละอาบน้ำแต่งตัวนะประมาณ4:00ครับผม4:00 กว่าก็ได้ขับรถออกไปมีแม่ขับผมนั่งหน้าแล้วก็พี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องครับซ้อนท้ายขับรถออกไปช้าๆครับแม่ผมไม่เป็นคนไม่ขับรถเร็วขับรถไปเรื่อยๆครับพี่แจ๊คผ่านไปออกจากหมู่บ้านผมก็จะผ่านไปอีก1 หมู่บ้านแล้วก็ผ่าน2 หมู่บ้านหมู่บ้านที่2เนี่ยครับมันจะติดกับเส้นทางที่เป็นรางรถไฟครับผมแล้วก็บังเอิญว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนั้นครับมันจะมีรถขายผลไม้ครับพี่แจ็คได้มาอยู่เฉยๆก็ดับบริเวณรางรถไฟสุดท้ายก็โดนรถไฟชนรถเนี่ยตัวรถเนี่ยครับขาดครึ่งตัวสามีนะครับเปิดประตูวิ่งออกจากรถทันแต่ภรรยาครับลงจากรถไม่ทันเพราะว่าภรรยานั่งขายผลไม้อยู่ที่ท้ายรถก็เลยทำให้ภรรยาเนี่ยครับเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นครับพี่แจ๊คก็มีผู้คนได้ประสบพบเจอกับวิญญาณของภรรยาคนนี้ครับชายคนนี้ครับอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งต้องมาสร้างศาลให้ถึงจะสงบแต่ช่วงเหตุการณ์นั้นครับมันเพิ่งเกิดได้ประมาณเดือนเศษๆครับพี่แจ๊คมันยังไม่มีการสร้างศาลแล้วก็วิญญาณตรงนี้ครับยังไม่สงบผมแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยครับขับรถผ่านหมู่บ้านที่สองเนี่ยครับถ้าผมขับตรงไปผมจะข้ามรางรถไฟแต่ทางที่จะไปตลาดผมต้องเลี้ยวซ้ายขนานไปกับรางรถไฟนะครับตรงจุดเกิดเหตุก็คือตรงข้ามทางรถไฟใช่ไหมครับพอผมเลี้ยวซ้ายปุ๊บผมมองด้านขวาผู้หญิงคนนี้จะอยู่ด้านขวาของผมผมจะมองเห็นผู้หญิงคนนี้ครับมือขวาจะถือไม้เป็นเหมือนลำไม้ไผ่ยาวๆครับเหมือนคนแก่เลยนะครับถือเหมือนจะพยุงตัวเองแล้วก็มือซ้ายจะยกขึ้นมาครับกวักมือเรียกผมคือผมไม่รู้นะครับว่าแม่หรือพี่สาวผมเนี่ยเห็นหรือเปล่าเพราะผมมาถามภายหลังเนี่ยแม่เห็นไหมพี่สาวเห็นไหมแกบอกว่าไม่เห็นทั้งสองคนแสดงว่ามีผมคนเดียวที่เห็นแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นครับหลังจากที่ยกมือกวักเรียกผมครับก็มีเสียงเข้ามาในหูเหมือนคนมากระซิบข้างหูเลยครับพี่แจ็คว่ามาทางนี้2 ครั้งครับพี่แจ็คแล้วผมสังเกตมองเข้าไปบริเวณหน้าผู้หญิงคนนั้นชัดๆครับพี่แจ็คผู้หญิงคนนั้นไม่มีใบหน้าครับพี่แจ็คใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเป็นหลุมดำๆเหมือนหลุมมิติอะครับมันมืดสนิทไปเลยนะครับแต่ตัวตนของเขาเนี่ยเหมือนคนปกติทุกอย่างนะครับพี่แจ็คเขายืนอยู่ท่านั้นแล้วก็มีแต่แขนซ้ายที่ขยับแล้วก็เสียงที่กระซิบเข้ามาข้างหูผมหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปคือแม่ก็ไม่เห็นพี่สาวก็ไม่เห็นผมเห็นคนเดียวก็ไปตลาดปุ๊บก็ไปจับจ่ายใช้สอยอะไรกันเสร็จกลับมาครับกลับมาน่าจะประมาณ4:30ขับรถกลับมาเหมือนเดิมครับขากลับเนี่ยขาไปนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับขากลับผมก็ต้องเลี้ยวขวาเพื่อจะขึ้นเนินพอขากลับมาผู้หญิงคนนั้นจะอยู่ด้านซ้ายมือของผมแหละผมก็นั่งหน้าเหมือนเดิมผมก็เห็นมันแปลกตรงไหนพี่แจ็คมันแปลกตรงนี้ครับผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ท่าเดิมเหมือนเดิมอยู่จุดเดิมครับใช่ครับเหมือนหุ่นเลยนะพี่แจ็คไม่ขยับไปไหนนี่พอแม่ขับรถไปใกล้ๆแล้วแม่ผมเป็นคนที่ขับรถช้ามากซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะครับว่าผีวิญญาณมันเป็นยังไงผมก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนหรือคนไม่สติไม่ดีหรือคนบ้าเนี่ยครับผู้หญิงคนนั้นก็ยกแขนซ้ายขึ้นมาเหมือนเดิมพี่แจ็คขวักมือเรียก2 ครั้งแล้วก็มีเสียงเข้ามาในหูผมคือเหมือนเขาไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าเขาไม่มีใบหน้าไม่มีปากไม่มีจมูกไม่มีตา
แต่เสียงเนี่ยครับมันเข้ามาในหูผมว่ามาทางนี้มาทางนี้แล้วผมก็หันไปเอี้ยวตัวนะครับผมนั่งหน้ารถพอรถแม่ผมเลี้ยวขวาปุ๊บผมก็จะหันไปขีดคอเนี่ยนะครับหันไปดูปรากฏว่ามือของผู้หญิงคนนั้นครับพี่แจ็คที่แกขวักเรียกอยู่เนี่ยแกก็เปลี่ยนอากัปกิริยาเป็นชี้หน้าผมแล้วก็มีเสียงตะเบงออกมาในหูผมนะครับบอกว่าถ้ามึงไม่มามึงจะเห็นดีกับกูอันนี้ชัดเจนนะครับพี่แจ๊คเข้ามาในหูมันเป็นเหมือนเขามาตะโกนอยู่ข้างหูผมนะครับพอแม่ขับรถขึ้นเนินไปขึ้นไปถึงจนสุดเนินนะพี่แจ๊คกำลังจะลงเนินครับปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ที่ผมนั่งไปกับแม่กับพี่สาวนะครับยางหลังนะพี่แจ๊คระเบิดรถเกือบจะเสียหลักเกือบจะประสบอุบัติเหตุดีตรงที่ว่าแม่ผมเป็นคนขับรถช้าพี่แจ๊คก็เลยไม่เกิดเหตุร้ายแรงกับผมและทั้งแม่ทั้งพี่สาวครับเหตุการณ์เนี่ยเจอมาตอนผมอายุ10ขวบซึ่งตอนนั้นผมไม่ทราบว่าผู้หญิงคนเนี้ยแกเสียชีวิตตอนผมโตมาเนี่ยครับผมก็เลยได้ยินเรื่องราวต่อมาว่าอ๋อตรงจุดนั้นอ่ะเขามีการไปสร้างฐานทำเพื่อทำให้วิญญาณตัวเนี้ยสงบลงเพราะว่ามีคนเจอกันบ่อยแล้วก็เจอกันแทบทุกคืนเหมือนสร้างบ้านให้อยู่ใช่ครับเหมือนสร้างบ้านให้อยู่คือสารเนี่ยตั้งอยู่ข้างรางรถไฟเลยนะแกครับทุกวันนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็ยังเห็นนะครับคนที่อยู่จังหวัดอุดรนะครับครับผมแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านผมก็ได้มาถามแม่อีกรอบว่าแม่เห็นผู้หญิงคนนั้นไหมที่เห็นผู้หญิงนั้นแกก็บอกว่าไม่เห็นนะมึงเห็นใครอ่ะตาฝาดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับครับผมเรื่องราวในเรื่องแรกที่ผมขอมาย้อนรอยเล่าอีกครับล็อกก็มีประมาณนี้ครับนั่นแหละเหมือนกับเขาจ้องจะเล่นงานเราละเหมือนเขาเหมือนเขาเล็งเป้าเอาไว้อ่ะไม่ว่าเราจะผ่านตรงนี้มากี่ครั้งก็จะเอาเราให้ได้อ่ะเหมือนว่าเขาจะพยายามจะเรียกคนที่ถือกับเขาได้นะครับเพราะว่าแม่กับพี่ทำไมไม่เห็นใช่ไหมครับทำไมผมเป็นคนเห็นคนเดียวใช่ครับเหมือนเขาเล็งเป้าเราไว้แล้วก็ครับครับผมแล้วก็มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าเขายืนท่าเดิมนี่เหมือนหุ่นนะไม่ไปไหนเลยแล้วก็อยู่ที่จุดเดิมด้วยคนอะไรมันจะยืนอยู่อย่างนั้นได้เป็นชั่วโมงใช่ไหมครับก็มันไม่ใช่คนไงนั่นแหละครับพอมารู้เรื่องทีหลังเขาโอ้โหขนลุกเลยครับผมนะฮะอ่ะนั่นคือทั้งไปทั้งกลับใช่ครับเล่าใหม่นะโอเคคุณเล่มอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณที่ตั้งใจขอบคุณที่สละเวลาขอบคุณที่ออกมายืนโดนยุงกัดแล้วมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันใช่ครับยุงเยอะด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆไม่เป็นไรครับคุณเล่มครั้งหน้ารอฟังเหตุการณ์ต่อเนื่องจากอาถรรพ์หมู่บ้านผมเข้าใจแล้วคำว่าหนองหานมันสะกดไม่เหมือนกันความเข้าใจส่วนใหญ่คำว่าหนองหานของผมเนี่ยจะอยู่ที่สกลนครเพราะมันเป็นอำเภอถูกไหมมันเป็นอำเภอใหญ่ครับผมส่วนหนองหานที่อุดรเนี่ยมันคือหนองหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆกับคำชะโนดครับผมตรงนั้นก็เรียกว่าหนองหานแต่หนองหานที่อุดรเนี่ยเมื่อกี้ข้อมูลที่ส่งมาคือสะกดด้วยหอหีบสระอานอหนูครับผมแต่หนองหานที่สกลนครสกลนครเนี่ยสะกดด้วยหอหีบสระอารอเรือครับมันคนละแบบกันนะครับโอเคได้ครับคุณเลมยังไงขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้นะครับพี่แจ็คครับได้ครับคุณเลมรีบเข้าบ้านเดี๋ยวยุงกัดมากไปกว่านี้อ๋อพี่แจ็คครับคืนนี้มีสายของป้าแมวไหมครับวันนี้ไม่มีครับโอ้ป้าแมวเก็บเสื้อผ้าจะไปเที่ยวแล้วครับอ๋อครับผมนะคือช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าใครกลับบ้านเนี่ยครับก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวดีครับเพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็บมันระบาดไปทุกจังหวัดแล้วถูกต้องซึ่งผมก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคเนี่ยไปติดคนในครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่กลับดีกว่ายอมเสียสละโอกาสตรงนี้ก่อนครับผมได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ดีๆค่อยกลับเซฟคนที่บ้านไว้ก่อนเนาะครับผมโอเคได้คุณเลมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณพี่แจ็คเช่นเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android